นาร์มานราฮิมวะบิฮินัสตาอิลลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินาลินาซิมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับนี่ผมยืนอยู่ที่มุศัลลานะครับของมูลที่เราผ่านนะเราก็จะเฉลี่ยสถานที่ในการบันทึกเทปนะครับในการที่จะมาสอนกับพี่น้องวันไหนอากาศดีๆแล้วก็ออกข้างนอกนะครับวันนี้อากาศที่ค่อนข้างจะมีฝนแล้วก็เข้ามาในร่มนะครับเพื่อให้พี่น้องที่ได้ดูเราเนี่ยนะครับแล้วก็ที่บริจาคให้กับเราเนี่ยได้เห็นว่าสถานที่ที่เราทำอยู่เนี่ยได้ใช้ประโยชน์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราไม่ใช่ให้สถานที่เหล่านี้เนี่ยเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์นะครับไม่ใช่แต่สถานที่เหล่านี้เนี่ยจะรองรับความต้องการของพี่น้องอยู่ตลอดเวลาบ้านพักคนเดินทางมีคนมาพักอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็แขกไปใครมาได้เวลาเขาละหมาดเขาก็มาละหมาดที่มุศัลลาแห่งนี้นะประตูของเรานี่เปิดอยู่ตลอดเวลาใครที่มาที่มูลที่เราผ่านเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าที่มูลที่เราผ่านเนี่ยประตูเนี่ยจะเปิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พี่น้องให้ความสะดวกกับพี่น้องวันนี้เป็นฮะดีษที่29เป็นฮะดีษซึ่งอยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าผมจะมักยกฮะดีษบทนี้บนเวทีบ่อยครั้งขณะที่คุตบะก็จะยกบ่อยครั้งเหมือนกันยารอซูลุลลอฮ์นะครับก็มีท่านซุฟยานเนี่ยไล่เล่าบอกว่านะครับฉันเนี่ยได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ฉันถามท่านรอซูลว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์กุลลีฟินอิสลามนะครับท่านจงบอกแก่ฉันเรื่องหนึ่งในอิสลามเกาลันเรื่องเดียวนะครับในอิสลามลาอัสอาลูอันฮูอะฮัดันบะดะกะถ้าหากว่าฉันเนี่ยได้ถามท่านแล้วและฉันจะไม่ถามใครอีกแล้วฉันจะไม่ถามใครอีกแล้วถ้าถามท่านแล้วเนี่ยฉันจะไม่ถามใครอีกแล้วนบีก็บอกว่ากุนนะกอละกุนจงกล่าวเถิดนะท่านหมายถึงว่าท่านซุบยานเนี่ยจงกล่าวเถิดอามันตูบิลละฟัสตากิมฉันเนี่ยอีหม่านต่ออัลลอฮ์ฉันเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุมมัสตากิมแล้วฉันก็จะยืนหยัดบนการอีหม่านต่ออัลลอฮ์พี่น้องอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าให้พูดจากปากอย่างเดียวแล้วก็ไม่พิสูจน์จากด้านไหนสมมติว่ามีชายคนหนึ่งมาบอกกับเราว่าผมเนี่ยเป็นช่างไม้อาจารย์ผมเนี่ยเป็นช่างไม้ผมก็ถามเขาว่าไหนช่วยทำเก้าอี้ให้ตัวหนึ่งชายคนนี้ก็บอกว่าผมเป็นช่างไม้อาจารย์เชื่อผมสิผมเป็นช่างไม้ผมก็บอกว่าเอางี้บางทำโต๊ะหรือเก้าอี้ก็ได้ให้ผมดูสักตัวหนึ่งชายคนนี้ก็ยืนยันบอกว่าฉันเป็นช่างไม้ถามพี่น้องว่าพี่น้องจะบอกไหมว่าชายคนนี้เป็นช่างไม้จริงเพราะเขาพูดอยู่อย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำไม่เห็นวันนี้เราบอกปากของเราบอกว่าอามันตูบิลละฉันอีหม่านต่ออัลลอฮ์ฉันศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์เอาแต่ไม่เคยละหมาดพอถึงเดือนรอมฎอนไม่เห็นถือศีลอดล่ะถามท่านอีหม่านต่ออัลลอฮ์มั้ยอีหม่านต่ออัลลอฮ์ฉันเนี่ยอีหม่านต่ออัลลอฮ์พอถึงเวลาละหมาดฟัดดูเอ้าไม่ทำแต่เวลาวันไหนหวยออกเอ้าไปซื้อหวยวันไหนนึกขึ้มๆก็ไปกินของฮารอมอามันตูบิละฉันอีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าอีหม่านแค่ปากแต่เรื่องการปฏิบัติที่พิสูจน์ว่าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์จริงเนี่ยไม่สามารถจะพิสูจน์ได้นบีถึงบอกว่าท่านซุบยานเนี่ยมาบอกว่าฉันเนี่ยช่วยบอกฉันประโยคหนึ่งและฉันจะไม่ถามใครอีกแล้วนบีก็เลยบอกท่านซุบยานบอกว่าอามันตูบิลละท่านให้กล่าวว่าฉันอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุมมัสตะกิมฟัสตะกิมแล้วจะให้ยืนหยัดในอีหม่านพี่น้องครับวันนี้เรามีมุสลิมผมเชื่อว่ามากที่สุดในโลกวันนี้ลักษณะของความเป็นมุสลิมเนี่ยเราออกมาปฏิบัติออกมาหรือไม่มีหลายคนในมหาลัยเล่าให้ผมฟังครับตอนที่เรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งเรียนมาเรื่อยนะเพราะเป็นมุสลิมแต่ว่าไม่ได้คุมฮิญาบมารู้ตอนท้ายนะครับว่าเป็นมุสลิมตอนปีที่จะจบเนี่ยมารู้ว่าเป็นมุสลิมเขาก็ไม่เผยตัวเขาก็อยู่กลุ่มของเขาอยู่กับเพื่อนต่างศาสนากลมกลืนอยู่กับเขาโดยไม่ละแคะละคายว่าตัวเองเป็นมุสลิมตอนหลังจะจบแล้วมาสารภาพว่าเป็นมุสลิมพี่น้องเห็นไหมครับว่าการที่เราจะยืนหยัดว่าตัวเองอีหม่านต่ออัลลอฮ์แต่สำคัญหลังจากนั้นคือข้างหลังฟัสตากิมยืนหยัดไหมซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขากล่าวชาดาเสร็จเขาปฏิบัติอิสลามเลยเขาไม่ต้องรอนะครับ
จำได้ไหมครับว่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่อัลลอฮ์ประทานเกี่ยวกับการห้ามดื่มเหล้าตอนนั้นศาสนาอนุญาตให้ดื่มเหล้าแล้วหลังจากนั้นมาห้ามบอกว่าดื่มเหล้าได้แต่ห้ามดื่มขณะนมาศสุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่าห้ามดื่มเหล้าเลยพี่น้องทราบไหมครับว่าซอฮาบะไปทุบไหเหล้าที่อยู่ในบ้านทิ้งน้ำเหล้านี่นะครับนองถนนของมะดีนะห์รายงานหะดีษบอกว่าน้ำเหล้านี่นะครับน้ำของสุรานี่นะครับมันสูงถึงครึ่งแข้งของม้าซอฮาบะไม่อิดออดหรือขอต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์ขอสักนิดหนึ่งนะอย่าอัลลอฮ์ขอสักหน่อยหนึ่งนะให้ฉันกินหมดแก้วก่อนป่ะที่อยู่ค่อนแก้วเต็มแก้วหรืออีกนิดนึงของแก้วคว้างทิ้งเพราะอัลลอฮ์บอกว่าฮารอมนี่คือการตอบรับฟัสตะกิมยืนหยัดในสิ่งที่เรากล่าวว่าอามันตุบิลละฉันอีมานต่ออัลลอฮ์สังคมวันนี้คนจริงอยู่ตรงนี้ครับคนจริงอยู่ตรงที่ว่าเราลั่นวาจาอะไรไว้แล้วเราทำตามที่เราลั่นวาจานะสัจจะเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในหมู่โจรเขายังให้เกียรติกันเลยนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นโจรเขาบอกว่าที่นี่ห้ามปล้นเขาไม่ปล้นเขตนี้ห้ามไปล่วงเกินเขาไม่ล่วงเกินนั่นสัจจะเนี่ยเขามีอยู่ในหมู่โจรอันนี้ผมยกตัวอย่างของไม่ดีนะครับแต่เขายังมีสัจจะเขาถือว่าสัจจะเนี่ยมันเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เกียรติของเราวันนี้เราบอกว่าอัตีอุลลอฮ์อัตีอุรอซูลฉันจะเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลนี่แหละคือเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะปฏิบัติตามว่าเราเชื่อฟังอัลลอฮ์รอซูลจริงไหมอยู่ตรงที่การปฏิบัติของเราทั้งสิ้นครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์